สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอัปเดตสูตรใหม่กับทางเค็มซอสกันค่ะเรามีสูตรที่ชื่อว่าไฮยาโกบอดี้เซรั่มมาแนะนำกันค่ะตัวไฮยาโกบอดี้เซรั่มนี้นะคะขึ้นเนื้อง่ายเลยได้ตัว NM คาร์โบเมอร์21นะคะแล้วก็จะมีการเติมตัวโอลิโกไฮยาลูโรนิกแอซิดลงไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวจากภายในนอกจากนั้นเราจะแต่งสีด้วยการใช้กลิตเตอร์2สีผสมกันค่ะโดยสีที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน2เฉดสีนะคะจะเป็นสีทองที่ออกเป็นทองเหลืองเข้มหน่อยนะคะแล้วก็เป็นสีที่สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยที่จะมีการปรับสีด้วยการเติมตัว VS 60W ลงไปค่ะจะเห็นว่าตัวไฮยาโกบอดี้เซรั่มนี้นะคะทาผิวเราจะทำให้ผิวดูฉ่ำโกลมากๆเลยค่ะอันนี้สามารถทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็สำหรับคนที่จะออกงานกลางคืนนะคะก็เหมาะมากๆค่ะดูผิวสวยฉ่ำโกลออร่ามากเลยค่ะอีกหนึ่งสีของเรานะคะที่มีการปรับเพิ่มตัว BS 60W ลงไปนะคะจะเห็นว่าตัวพื้นสีเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นสีขาวแล้วก็มีความสว่างขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ฉ่ำโกลสวยไปอีกหนึ่งแบบค่ะสนใจไกด์สูตรหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาที่ LINE Official @chemsauce ของเราได้เลยค่ะนึกอะไรไม่ออกบอก chemsauce ค่ะ